ตอเนี่ยพอตอได้ไหมตอก็อันนี้ต่อรองเพิ่มสิต่อรองกับต่อไปไม่เหมือนกันคืนไหมยังต่อนี่เอายังต่อราคาต่อต่อรองต่อราคาถ้าตัวต่อขอต่อได้ไหมเดี๋ยวต่อไปต่อเลยเนี่ยต่อไปภาษามันอย่างนี้แหละมันจะต้องมีเส้นที่จะต้องกำหนดจริงๆเอาแต่ภาษาซื่อแต่ภาษาทั้งเมาๆกันไงว่าในมันสุดท้ายมันก็มีแต่ภาษากับสภาวะนี่สองอันนี้แหละโอ้โหมันต้องคมแม่นชัดกันจริงๆต้องแววไวต้องละเอียดละอองจริงเราก็จนจำนนด้วยเทวะนี่แหละสองอันนี้แหละโอ้โหยอดจริงๆพวกแดงใช่ไหมอาจจะเรื่องเอาภาษามาใช้เก่งใช่เอามาใช้ที่นี่รู้ทันจะก็ชัดมันมีเท่านี้โอ้โหเราหาเกี่ยวกับคนที่ไม่มีภูมิปัญญาไม่เป็นผ่านรู้มันก็รู้ไม่ทันมันมีแค่นี้จริงๆคนเรามึงพูดกันคนเรามันยังไงก็ต้องพูดกันทั้งที่ต้องพูดใจสื่อภาษาแต่คนพูดซื่อๆนี่จะมีเสน่ห์นะครับใช่นี่ทำอันตรายกับทิฏฐิมาอันตรายกับทิฏฐินี่มันคนยึดจุดตรงทุกตัวถ้ายึดจุดตรงตัวไหนก็เป็นอันตรายทิฏฐิที่จริงมันก็เป็นได้ทุกตัวเป็นอย่างนั้นทุกตัวเป็นอย่างนั้นได้ทุกตัวไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้เป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นเลยก็ได้คือความอันตรธรรมมันสุดโต่งที่สุดที่สุดจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยก็ได้สุดโต่งไงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้เลยก็ได้โลกเที่ยงเที่ยงจริงๆเลยก็ได้ซึ่งมันมีไม่ได้โลกเที่ยงโลกที่สุดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเลยก็ไม่ได้นี่เขาถามมาว่าโลกเที่ยงนี่คือโลกนิโรธโลกไม่เที่ยงคือโลกสมุทัยก็ถามมาโลกมีที่สุดคือปริโยสารนะโลกไม่มีที่สุดคือสันตติคือโพธิสัตว์คนนั้นอัตตาก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นคืออุตุพิชะคืออุติยามพิชานิยามอัตตาก็อย่างสรีระก็อย่างคือจิตกรรมธรรมะคือจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามสัตว์ตายแล้วยังมีอยู่โสดาสกิทาโสดาปุสกิทาภูสัตว์ตายแล้วย่อมมีอยู่อรหันต์เด้อย่อมไม่มีสัตว์ตายแล้วย่อมไม่มีถ้าจะตายแล้วยังมีโสดาสกิทาอ้าวแล้วอันนั้นอ๋อสัตว์ตายแล้วทั้งมีอยู่และทั้งไม่มีอยู่คืออนาคาสัตว์ตายแล้วจะมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัตวภูมิโพธิสัตวภูมิสิริมหามายาสัตว์ตายแล้วจะมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่โพธิสัตวภูมิสิริมหามายาใช่มันก็เข้าใจได้เข้าใจอย่างนี้ก็ได้เขายึดมั่นก็ได้แต่อันตานี่เขาถือว่าอันตะนี่เขาถือว่ายึดมั่นอ๋อถ้ายึดมั่นถ้ายึดมั่นทำเข้าใจหมดแต่ไม่ยึดมั่นสักอย่างถูกต้องเข้าใจหมดแล้วคนก็จะยึดมั่นได้ตามที่ว่านี่ได้หมดเป็นในขณะนั้นในขณะที่จุดนั่นแหละที่จริงพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ยึดสิ่งที่ควรยึดที่ถูกสิ่งที่ควรในปัจจุบันบางทีดีหรือไม่ดีนี่มันยังเป็นได้ก็ไม่เที่ยงบางทีก็ยึดดีบางทีก็ยึดไม่ดีในขณะที่ควรในขณะที่ควรคิดที่ไม่ไม่ควรนั่นเป็นควรเพราะว่ามันจะขึ้นด้วยทั้งกาลขึ้นด้วยทั้งสิ่งแวดล้อม
มีอัตตาก็ได้ไม่มีอัตตาก็ได้มีอัตตาก็ได้ไม่มีอัตตาก็ได้แต่รู้อัตตาภาวนารู้อัตตาแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาคนก็เลยเข้าใจอรหันต์แบบนี้ยากเข้าใจไม่ได้หรอกเขาดูแต่อรหันต์ที่แบบนี้แบบที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเราพวกที่ไม่ยึดมั่นอะไรเลยนั่นก็คือยึดยึดความไม่ยึดใช่ยึดสิ่งที่โอ้โหไม่เอาอะไรเลยเป็นเพียงภาษานะฮะแต่นี้ไอ้สภาวะที่ปล่อยได้จริงมันไม่ใช่แค่ภาษายึดความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เอาคนดีเอามีความไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องยึดทุกขณะมันยึดแล้วก็มันจะไปอยู่ยังไงแต่ว่ายึดยึดอะไรอาศัยสติมายายึดอาศัยอาศัยอาศัยกาละอยู่ทำกาละไม่หมายความว่าเปลี่ยนไปเพราะขณะที่เรายึดอยู่ก็เป็นสมัยยึดตามกาละตามสมัยตามขณะยึดตามขณะตามสมัยตามปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันจริงที่สุดคือปัจจุบันแล้วปัจจุบันเร็วเร็วก็เร็วตามที่ผู้ใดที่เขาแหล่ฐานะผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีฐานะก็เร็วตามที่ตัวยึดบุตรภูตธาตุของใครเร็วยึดเร็วไปเร็วยึดเร็วไปเร็วไปเขารู้ทุกวันดูรู้ครบด้วยนะยึดแล้วก็เร็วแล้วก็ครบตัวครบมันมีประสิทธิภาพของมุทุภูตตาปัจจุบันว่าปัจจุบันของอรหันต์กับปุถุชนจึงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันปัจจุบันของอรหันต์กับโพธิสัตว์เหมือนกันไหมก็โพธิสัตว์ที่มีภูมิต่างกันมันก็ไม่เหมือนกันจิตเร็วนอกจากภูมิแล้วก็ยังมีบารมีด้วยบารมีฐานแต่ละภูมิบริสัทธ์โสดาสกิทานาคาอรหันต์แต่โสดาในโสดาก็ยังมีภูมิธรรมกัน